นักเรียนเปิดหนังสือนะคะเล่มของพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมสูตรสำเร็จครูวิปัสสนาสมาธิหลักสูตรที่1นะคะเปิดไปที่หน้า84ภิกขุสุทธกะสูตรว่าด้วยการเจริญอิทธิบาท4อาจารย์ก็เป็นคนมีเวลาน้อยพอออกอากาศปุ๊บก็จะรีบอ่านอย่างเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆว่าจะออก6 โมงเย็นแต่ต้องให้นักเรียนใหม่นักเรียนพิเศษในคอร์ส3 เดือนนะคะได้ส่งการบ้านก่อนพอท่องการบ้านส่งหัวหน้าชื่นใจมากนะคะสามารถทรงจำได้โดยไม่ต้องดูหนังสือกันเลยนะส่งเสร็จอาจารย์บรรยายนิดหน่อยก็เลยทำให้ช้าเริ่มเลยแล้วกันค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะกินเวลาของการทำกุศลที่นี่ไม่เป็นการดีนักเรียนอ่านพร้อมกันเลยค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4เหล่านี้อิทธิบาท4เป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท 4เหล่านี้แลอ๋อของน้องจิ๊บมีเพราะได้เจริญใช่ไหมคะแสดงว่ามีการพิมพ์ตกนะคะเพราะว่าเล่มหนังสือเล่มครูเนี่ยพิมพ์2-3 รอบแล้วนะคะมีการพิมพ์ตกเลยอ่านไม่ตรงกันนะคะจบหรือยังคะของน้องจิ๊บอ่านว่าไงนะคะเพราะได้เจริญทำให้มากขึ้นที่บาทดีเรานี้แหละจบแล้วอ๋อจะทำให้แจ้งขึ้นเจโตวิมุตติปัญญาอ๋อมาอีกหัวข้อหนึ่งนะใช่มาอีกหัวข้อหนึ่งค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะได้เจริญกระทำให้มากซึ่งอิทธิบาท4เหล่านี้แลภิกษุจึงกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เจโตวิมุตติก็คือว่าสามารถรู้นะคะว่ามีสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในจิตอย่างพวกเรารู้ว่าเนี่ยขณะนี้ความเพียรเกิดขณะนี้สติเกิดขณะนี้สัมปชัญญะเกิดเป็นไงคะรู้ได้ไหมคะรู้ได้อย่างก่อนที่ในจำบรรยายที่พี่สารีบอกว่าเนี่ยเห็นโพชฌงค์7เนี่ยเกิดขึ้นในจิตทั้งหมดเลยลักษณะอย่างนี้เรียกว่าได้เจโตก็คือรู้สภาวะธรรมที่ทำให้จิตหลุดพ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่รู้สภาวะธรรมนั้นได้เพราะว่าเราเจริญมรรคถูกไหมคะเราเดินมรรคถูกพอเราเดินมรรคถูกปุ๊บจิตตั้งมั่นใช่ไหมคะในภาวะที่จิตตั้งมั่นด้วยและเบื่อหน่ายด้วยนะคะต้องมีภาวะที่ว่าเห็นจิตตั้งมั่นและมีภาวะของความเบื่อหน่ายนะคะจึงจะสามารถเห็นสภาพธรรมที่ปรากฏในจิตพวกเจตสิกตัวเนี้ยนะคะแต่ถ้าหากว่ามีแต่ความเบื่อหน่ายแล้วไม่เห็นสภาพจิตตั้งมั่นและไม่รู้สภาวะตามความเป็นจริงว่านี่คือสตินี่คือสัมปชัญญะนี่คือความเพียรนะคะนี่คือปิติสัมโพชฌงค์นี่คือสมาธินี่คืออุเบกขาเนี่ยถ้าไม่รู้อย่างนี้ยังไม่ชื่อว่ากระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตินะคะถ้ากระทำให้แจ้งเจโตวิมุตติต้องเห็นสภาวะนั้นและรู้ว่าสภาวะนั้นกำลังเกิดอยู่และต้องเป็นปัจจุบันอารมณ์ด้วยไม่ได้เป็นอติตารมณ์นะคะไม่ได้เป็นอารมณ์ของอดีตแล้วไม่ได้เป็น อารมณ์ที่เป็นอนาคตสภาพธรรมเหล่านั้นต้องปรากฏเป็นปัจจุบันอารมณ์เท่านั้นเพราะว่าสภาพธรรมเหล่านั้นนะเวลาทำให้แจ้งเนี่ยต้องทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เท่านั้นนะคะทีนี้จะสามารถทำให้นะคะทำปัญญาให้เกิดขึ้นก็ต้องตั้งสติถูกต้องเดินมรรคให้ถูกต้อง
ถ้าตั้งสติถูกต้องเดินมรรคให้ถูกต้องปัญญาก็จะปรากฏขึ้นเองเมื่อปัญญาปรากฏขึ้นแล้วนะคะเรียกว่าในเวลานั้นก็จะเห็นสภาพธรรมเหล่านั้นเวลาเห็นสภาพธรรมเหล่านั้นแล้วเข้าใจสภาพธรรมนั้นเรียกว่าธรรมะปฏิสัมภิทาขณะที่สภาพธรรมเหล่านั้นกำลังทำงานอยู่เรียกว่าอัตถปฏิสัมภิทาขณะที่รู้ว่ามีสภาพธรรมนี้ทำงานหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้อยู่ในจิตขณะนั้นเรียกว่านิรุตติปฏิสัมภิทาในขณะนั้นรู้ว่าสภาพธรรมนี้ทำงานอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้นะคะมีพอเกิดปุ๊บรู้ทันทีเลยแจ่มแจ้งในแค่แทงตลอดแค่ครั้งเดียวคือครั้งเดียวในปัญญาเดียวนะเวลานั้นเรียกว่าปฏิภาณปฏิสัมภิทานะคะที่สามารถเห็นอย่างนั้นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสามารถเห็นอย่างนั้นได้ปัญญาวิมุตติก็เกิดนะคะแล้วจิตตอนนั้นก็หาอาสวะไม่ได้เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายไปนะคะทั้งหลายอาสวะทั้งหลายที่อยู่ในจิตจะไม่มีในเวลานั้นความโลภความโกรธความหลงจะไม่มีในเวลานั้นเพราะในเวลานั้นจะมีปัญญาจะไม่มีอวิชชานะคะณเวลานั้นอวิชชาไม่มีหุ้มห่อจิตก็เลยทำให้เห็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นในจิตและเห็นจิตด้วยแล้วก็เข้าถึงเวลาเข้าถึงก็จะเห็นทั้งกายนั่งนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องขณะที่เห็นกายไม่รู้เรื่องนะคะในเวลาที่เข้าถึงเจโตวิมุตติเนี่ยกายที่ไม่รู้เรื่องตรงนั้นเป็นภาวะของกายสังขารดับกายมันจะนั่งนิ่งเหมือนซากศพมันจะเฉยไม่รู้เรื่องจนภาวะไม่รู้เรื่องเนี่ยมันปรากฏออกมาซึ่งในเวลาที่เห็นกายสังขารดับนะเวลานั้นเนี่ยก็เป็นเพราะสาเหตุเพราะว่าจิตมันแยกออกมาจิตมันตั้งมั่นด้วยอำนาจของสมาธิที่เรียกว่าที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของอิทธิบาทอิทธิบาทที่มีฉันทะฉันทะที่บวกด้วยสมาธินะคะเมื่อฉันทะบวกด้วยสมาธิเป็นไงคะอาจารย์อยากให้ท่านนึกถึงแม่เหล็กเวลาแม่เหล็กเนี่ยถ้าเราวางตะปูหรืออะไรก็ตามที่เป็นเหล็กที่มีภาวะเล็กกว่าไว้ข้างหน้าหรือข้างๆมันก็จะดูดสภาวะนั้นเข้ามาหาตนเองใช่ไหมคะสมาธินี้ก็เหมือนกันฉันทะสมาธิที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิในเวลานั้นถ้าจิตมีกำลังของสมาธิแล้วความพอใจในกุศลก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัตินะคะโดยไม่ยากไม่ลำบากเลยตอนที่เรารักษาจิตใหม่ๆนี่ยากลำบากเพราะจะให้จิตอยู่ในกายพอใจในกุศลมันก็แวบไปแวบไปใช่ไหมคุณชอบมันแวบไปแวบไปมันขาดฉันทะพอใจในกุศลแต่พอเราตั้งสติได้ถูกต้องแล้วนะคะณเวลานั้นมันไม่แวบไปไหนแล้วค่ะมันตั้งสติขึ้นเองเป็นอัตโนมัติโดยไม่เหนื่อยยากแล้วนะเพราะสาเหตุของฉันทะนะคะความพอใจในกุศลมีกำลังของสมาธิฉันทะก็เลยเกิดเองเป็นอัตโนมัติและก็บวกด้วยในเวลาที่ฉันทะเกิดขึ้นพอใจในกุศลนะคะในเวลานั้นจะต้องมีสภาวะละกิเลสนะคะมีสภาวะระวังกิเลสไม่ให้กิเลสเกิดในจิตมีสภาวะของการละกิเลสที่มีอยู่แล้วด้วยการที่ไม่ปล่อยให้สังขารเข้ามาในขณะที่ระลึกได้ในจิตณเวลานั้นถ้าสังขารเข้ามาได้ณเวลานั้นแทรกได้แสดงว่าประธานสังขารตัวเนี้ยขาดประหารนะคะขาดสภาวะประหารคือละกิเลสฉะนั้นในขณะที่ฉันทะพอใจในกุศลเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติในเวลานั้นก็จะมีการสังวรระวังไม่ให้กิเลสเกิดในจิตเป็นอัตโนมัติมีการละกิเลสโดยที่สังขารเข้าแทรกแซงไม่ได้ในเวลาปฏิบัติเป็นอัตโนมัติมีการทำความเพียรได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกภาวนาประทานนะคะเป็นอัตโนมัติมีการตามรักษากุศลคือมีรสของกุศลปรากฏอยู่เนืองๆเช่นเวลานึกถึงกายแล้วมีจิตผ่องใสภาวะของความผ่องใสนั้นเป็นกุศลที่ปรากฏภาวะนั้นก็จะปรากฏซ้ำๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเรียกว่าอนุรักษณาประธานนะคะประธานสังขารเหล่านี้ก็จะปรากฏแล้วสังขารอีกตัวหนึ่งที่ปรุงแต่งในจิตในเวลานั้นก็คือมีจิตอุเบกขาเป็นอัตโนมัติพ
เพราะว่าถ้าเครื่องประกอบเหล่านี้นะคะเจตสิกเหล่านี้ไม่เกิดร่วมในจิตในเวลานั้นเนี่ยจิตจะทําหน้าที่นะคะจิตจะตั้งมั่นลงไปเลยไม่ได้และจิตจะผ่องใสไม่ได้อวิชชาไม่ออกไปจากจิตแน่นอนด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะอุเบกขานะตรงนั้นก็ต้องทํางานช่วยกันกับฉันทะช่วยกันกับสมาธิช่วยกันกับสังวรประทานประหารประทานการละกิเลสช่วยกันกับภาวนาประทานคือการริเริ่มทำความเพียรบ่อยๆช่วยกันกับอนุรักษณาประทานเพื่อที่จะให้จิตนั้นนะคะตั้งมั่นคงที่และบริสุทธิ์ด้วยเหตุนี้ค่ะอิทธิบาทนะคะที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประทานสังขารที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิคือความเพียรนะคะความเพียรที่ทำไมต้องประกอบด้วยสมาธิเพราะว่าวิริยะเกิดเองเป็นอัตโนมัติไม่เกียจคร้านอีกแล้วค่ะอย่างตอนที่เราฝึกนะคะสติสัมปชัญญะหรือลมหายใจดูไปดูมาเพลินแล้วยืดได้เลยอาการอย่างนั้นความเพียรอ่อนนะคะหรือถ้าจะมนสิการก็ลืมมนสิการเพ่งเผลอไปในจิตที่ตั้งมั่นซะลืมมนสิการลืมใคร่ครวญหรือลืมสติอาการอย่างนั้นก็ความเพียรอ่อนฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อิทธิบาทนะคะที่จะทำให้เราได้เจโตวิมุตติเนี่ยค่ะเกิดขึ้นอิทธิบาทตรงนั้นความเพียรตรงนั้นจะเป็นอัตโนมัติโดยไม่เหนื่อยยากเลยนะคะไม่มีการขี้เกียจไม่มีการหดหู่ในภายในไม่มีการง่วงเหงาเหานอนเลยนะคะงั้นถ้าท่านนั่งสมาธิแล้วท่านง่วงนอนบ่อยๆและท่านฟุ้งซ่านบ่อยๆแสดงว่าความเพียรของท่านอ่อนมากมากเลยนะคะทีเนี้ยในเวลาที่เราเจริญภาวนาเดินมรรคนะเวลานั้นเราต้องเอาใจใส่ตลอดเวลาว่าเนี่ยกายนั่งอยู่ถ้าเราเดินมรรคอานาปานสติเราก็ต้องเอาใจใส่ตลอดเวลาว่ามีความรู้สึกรู้ความรู้สึกรู้เย็นรู้ลมมันเย็นระหว่างก่อนที่จะเข้าไปในจมูกเวลาที่ลมไหลออกมาข้างนอกปลายจมูกก็จะมีอาการเย็นปรากฏอยู่ที่ปลายจมูกฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่เจริญอิทธิบาทนี้ก็จะมีการเอาใจใส่ลมหายใจและรู้ภาวะของลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นถ้าสมมติว่าเดินมรรคอานาถ้าเดินมรรคอื่นนะคะเช่นมนสิการว่ากายทั้งปวงหรือนี่คือรูปนั่งก็จะเอาใจใส่ว่ารูปนั่งนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็จะเอาใจใส่ว่าสตินั้นเกิดขึ้นหรือยังจะไม่มีการทอดทิ้งสภาพธรรมที่กำลังทำงานณเวลานั้นต้องรู้อยู่ตลอดเวลานะคะยันท่านอย่าได้พูดไปนะคะว่าการปฏิบัติไม่ต้องรู้อะไรมากมายอริยสาวกบุตรของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอริยะไม่มีใครโง่เลยนะคะพระอริยะทุกท่านฉลาดหมดที่เป็นผู้ฉลาดนี่คือฉลาดในวาระจิตฉลาดในสภาพธรรมที่กำลังปรากฏในเวลานั้นนะคะฉะนั้นขณะที่เอาใจใส่ลมหายใจอยู่ในเวลานั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหรือออกอาการที่รู้ว่าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกอาการนั้นเรียกว่าวิมังสาสมาธิซึ่งวิมังสาสมาธิตรงนี้ก็จะจำแนกนะคะจำแนกไม่ให้หลงไปว่าลมที่ออกลมที่เข้านะคะมันจะไม่ปะปนกันมันจะรู้จังหวะเพราะว่าเวลารู้เย็นมันก็รู้ในภาวะที่อยู่ที่ปลายจมูกนะคะไม่ใช่ว่ารู้เย็นแล้วมันเข้าไปในโพรงจมูกไม่ใช่นะคะมันรู้ว่ามีลมเย็นๆเนี่ยกระทบกับผิวหนังเราเนี่ยมันรู้ตอนปลายจมูกนะคะด้วยเหตุเนี้ยวิมังสาสมาธิเนี่ยการใคร่ครวญและไต่ตรองอารมณ์เนี่ยตัวเนี้ยเจตสิกตัวเนี้ยเกิดขึ้นเองนะคะเป็นอัตโนมัติทำให้แยกสภาวะออกมาได้ในเวลานั้นอุเบกขาสังขารที่ปรุงแต่งจิตหรือธรรมเหล่านี้เป็นสภาพธรรมที่ปรุงแต่งจิตทั้งนั้นเลยค่ะแต่การปรุงแต่งนี้ไม่ได้ปรุงแต่งจิตให้สร้างภพนะคะแต่ปรุงแต่งจิตเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพื่อให้เกิดวิมุตติญาณทัศนะเกิดดวงตาเกิดตาคือปัญญาเกิดแสงสว่างเกิดญาณขึ้นมาตามหลักสูตรที่พระองค์ทรงตรัสรู้และวางไว้แล้ว2600กว่าปี
ตามจริงเราสาวกไม่ควรไปค้นหาหลักสูตรใหม่เลยหลักสูตรของพระองค์เนี่ยดีอยู่แล้วถ้าเราศึกษาและทำถูกต้องถ้าหากว่าเราทำถูกต้องแล้วนะคะเจโตวิมุตต์เหล่านั้นปรากฏในปัญญาวิมุตต์ก็จะเห็นสภาพธรรมเหล่านั้นว่ามีอยู่จริงและปรากฏในจิตและไม่ใช่เราซึ่งณเวลานั้นถ้าสามารถเห็นสภาพธรรมได้อย่างนั้นนะคะชื่อว่าอาสวะในจิตไม่มีเมื่ออาสวะในจิตเหล่านั้นไม่มีพระศาสดาจึงได้ตรัสว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เดี๋ยวเราอ่านพระสูตรหัวข้อถัดมานะคะผลสูตรที่1อิทธิบาทนะคะเจริญอิทธิบาทบังผลได้2อย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4เหล่านี้อิทธิบาท4เป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4เหล่านี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งอิทธิบาท4เหล่านี้แลภิกษุพึงหวังผลได้2อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีนะคะจริงๆแล้วพระสูตรนี้อาจารย์นำมาบรรจุไว้ในหลักสูตรก็เพื่อว่าจะให้นักเรียนและผู้ที่ได้ศึกษาได้ให้ความสำคัญในการเจริญอิทธิบาทเพราะว่ามันเป็นความสับสนของผู้ปฏิบัติธรรมมากมายเลยว่าเราทำอะไรลักษณะการปฏิบัติของเราเป็นอย่างไรเราปฏิบัติอย่างนี้ถูกหรือไม่นะนั้นถ้าท่านข้องใจว่าท่านปฏิบัติผิดหรือถูกท่านเทียบลงมาเลยค่ะว่าในขณะนี้ท่านมีความยินดีพอใจในกุศลเกิดขึ้นอยู่หรือไม่ถ้าหากว่าท่านมีความยินดีพอใจอันไหนหมดแบตนะคุณชอบนะคะตัวไหนหมดตัวนี้หมดนะคะหมดแล้วยังเปิดใหม่ Bluetooth enabled ตามเหตุตามปัจจัยนะคะพอดีว่าไม่ได้เสียบปลั๊กไว้เปิดธรรมะให้นะคะเปิดธรรมะฟังใช้ตลอดก็เลยลืมเสียบนะคะทีนี้เรามาดูเนี่ยว่าที่อาจารย์บรรจุไว้เนี่ยนะคะก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้สิ้นสงสัยซะเวลาที่ท่านสงสัยทำว่าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้ไหมเราปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหมเป็นไงคะถ้าเรียนอิทธิบาทแล้วเราก็มาตรวจสอบอารมณ์ของเราเองว่าณตอนนี้เราพอใจยินดีในการทำกุศลไหมตรวจสอบง่ายมากนะเวลาอย่างเช่นนะคะเรานั่งดูลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกใช่ไหมคะในขณะที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกณเวลานั้นถ้าท่านหลงลืมลมเป็นไงคะฉันทะความพอใจในกุศลยุติลงไหมคะยุติลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านไม่ลืมลมหายใจเข้าไม่ลืมลมหายใจออกในเวลานั้นฉันทะความพอใจในกุศลคงที่ไหมคะคงที่ท่านก็ตรวจสอบอย่างนี้ถ้าท่านไม่เจริญนะคะอานาปานสติอย่างเช่นถ้าท่านเจริญหมวดของสัมปชัญญะบัพพะขณะที่ท่านกำหนดว่านี่คือสัมปชัญญะแต่พอกำหนดไปเรื่อยๆๆเป็นไงคะท่านลืมอ่ะเพลินเป็นนิ้วมือล้วนๆเลยความรู้สึกเนี่ยไม่เกิดมันด้านหมุนไปหมุนมามันด้านหรือกระทบไปกระทบมาณเวลานั้นเนี่ยท่านก็รู้ว่าสัมปชัญญะไม่มีถูกไหมคะเมื่อไรที่ท่านรู้ว่าสัมปชัญญะไม่มีก็ให้ท่านรู้ได้เลยว่านั่นแหละฉันทะสมาธิเนี่ยไม่เกิดขึ้นแก่ท่านถ้าหากว่าท่านมานั่งดูเพ่งมนสิการที่
อิริยาบถบัพพาเพ่งเฉพาะหน้าพอเพ่งเฉพาะหน้านึกลงไปที่เฉพาะหน้าสิคะสติจะเกิดขึ้นพอสติปรากฏปุ๊บรู้ว่ามีสติเพราะมีสัมปชัญญะรู้สึกที่เฉพาะหน้าที่หน้าผากนั่นแหละเสร็จแล้วท่านก็มนสิการกายว่านี่คือรูปนั่งในขณะที่มนสิการกายนี่คือรูปนั่งในขณะนั้นเป็นไงมีสังขารแทรกมีสังขารแทรกเห็นกายนี่คือรูปนั่งแต่มีสังขารแทรกในระหว่างที่มนสิการหรือระหว่างที่ทำสติลงไปในเวลาที่ทำได้ก็มีความสงบใช่ไหมคะในเวลาที่ทำไม่ได้ความสงบนั้นก็ไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมคะด้วยเหตุนี้ค่ะให้ท่านรู้ได้เลยว่าทำไมความสงบไม่มีเพราะขาดอะไรคะขาดฉันทะสมาธินะคะขาดอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารซึ่งอาจารย์ก็จะบอกลูกศิษย์ว่านี่คือเวลารักษาจิตถ้ามันคือเวลารักษาจิตท่านจะปล่อยจิตให้ง่วงเหงาหานอนไม่ได้ถ้าท่านปล่อยจิตให้ง่วงเหงาหานอนแสดงว่าณเวลานั้นท่านขาดการควบคุมจิตใช่ไหมคะขาดการทำสติรักษาจิตใช่ไหมคะขาดการมนสิการใช่ไหมคะท่านปล่อยจิตปล่อยใจให้นั่งใจลอยให้สังขารเกิดซ้ำซากอยู่อย่างนั้นแสดงว่าณเวลานั้นอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิคือความพอใจในการทำกุศลของท่านขาดไหมคะขาดถ้านั่งฟังธรรมแล้วง่วงแล้วง่วงนอนใส่ใจที่อื่นไม่ตั้งใจฟังณเวลานั้นชื่อว่าขาดอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิได้ด้วยไหมคะได้ฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่เราตั้งใจทำสิ่งใดก็ขอให้เราทำสิ่งนั้นให้สำเร็จถ้าเราทำสิ่งนั้นได้สำเร็จแล้วในขณะนั้นชื่อว่าท่านเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารได้บริบูรณ์ถ้าท่านประกอบด้วยอิทธิบาทพอใจในการทำนะคะกุศลลงไปแล้วเนี่ยท่านก็จะสามารถเริ่มต้นทำความเพียรได้บ่อยๆซ้ำๆใช่ไหมคะวิริยะสมาธิก็จะเกิดถ้าท่านเริ่มต้นทำบ่อยๆได้ท่านก็จะเอาใจใส่ในการงานที่ท่านทำอยู่ถูกต้องไหมคะว่าสติมีไหมธรรมวิจยะมีไหมณเวลานั้นชื่อว่าจิตตสมาธิเกิดไหมคะอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิก็เกิดแล้วในเวลานั้นท่านสามารถเห็นสภาพธรรมนะคะปรากฏอยู่เนืองๆบ่อยๆเช่นจิตผ่องใสก็ปรากฏบ่อยๆและรู้ได้สติก็ปรากฏบ่อยๆก็รู้ได้กายก็ปรากฏบ่อยๆก็รู้ได้ณเวลานั้นชื่อว่าอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารบริบูรณ์ไหมคะบริบูรณ์ฉะนั้นเนี่ยท่านสิ้นสงสัยได้เลยถ้าท่านศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องท่านก็จะสามารถนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเทียบอารมณ์ได้แต่ที่ท่านมีคำถามไม่สิ้นสุดนั้นเพราะอะไรเพราะท่านขาดปริยัติการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะฉะนั้นท่านลงมือปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาไปท่านก็สงสัยอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าท่านศึกษาและฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้สาวกจะนำมาแสดงอยู่นะคะท่านเข้าใจทำได้แล้วท่านลงมือปฏิบัติง่ายไหมคะง่ายกว่าตั้งเยอะเลยคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นถ้อยคำที่ลึกซึ้งเป็นถ้อยคำที่เกิดหลังจากที่พระองค์ปฏิบัติและเข้าถึงธรรมแล้วไม่ได้เป็นถ้อยคำที่ใครๆจะมานั่งคิดนั่งตรึกแล้วเข้าใจนะคะถ้อยคำของพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นถ้อยคำที่บุคคลนั้นลงมือทำนะคะน้อมเข้ามาปฏิบัติลงมือทำก็จะเข้าใจถ้อยคำของพระองค์ถ้าท่านมานั่งคิดนั่งตรึกคำพูดของพระองค์ระวังนะคะท่านจะเจออะไรรู้ไหมคะท่านจะได้ประสาทกินนะคะท่านจะได้จิตวิปลาสเพราะว่าลักษณะการตรึกคำพูดของพระพุทธเจ้าโดยที่ท่านไม่น้อมเข้ามาปฏิบัตินะคะลักษณะการตรึกอย่างนั้นเต็มไปด้วยสังขารปรุงแต่งและมีอัตตาความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราอยู่ด้วยเหตุนี้ความรู้นั้นก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อความรู้นั้นไม่บริสุทธิ์เป็นไงคะสภาพธรรมของพระองค์ประมวลลงที่ว่าสัพเพธรรมะอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราเป็นของว่างเปล่าบังคับบัญชาไม่ได้เ
จับต้องไม่ได้คว้าเอาไม่ได้ยึดเอาไม่ได้แม้แต่ตัวเราก็ยังไม่มีเพราะตัวเราณขณะนี้คือธาตุไหมคะเนี่ยตัวเราทั้งหมดที่เราเข้าใจมาตลอดชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาจนตอนเนี้ยจริงๆแล้วก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งธาตุเหล่านี้สุดท้ายก็ต้องแตกทำลายเวลาที่ศพเหล่านั้นเข้าไปเผาธาตุสี่เหล่านี้ก็สลายไม่ปรากฏอีกเวลาที่ธาตุสี่เหล่านี้นอนแน่นิ่งเขาไม่เผามันก็ขึ้นอืดพองสลายกลายเป็นดินกลายเป็นน้ำกลายเป็นอากาศเหมือนเดิมก็ไม่มีเราอีกฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตนะคะจนปัจจุบันเนี่ยที่ยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยก็เพราะเราเข้าใจว่าธาตุทั้งสี่เป็นดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นเราเป็นตัวตนของเราแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไงคะธาตุเหล่านี้เป็นเพียงสักว่าธาตุนะเวลาที่เราพิจารณากายเวลาใส่เสื้อผ้าอย่างเช่นอาจารย์จะพิจารณาเสมอเลยว่าธาตุทั้งสี่เนี่ยเป็นของน่าเกลียดเป็นของปฏิกูลคั้นมาเสื้อผ้าเหล่านี้คั้นมาถูกต้องกับกายอันเน่าเป็นนิดนี้แล้วก็เป็นของน่าเกลียดไปด้วยกันเวลาที่อาจารย์รับประทานอาหารอาจารย์ก็จะพิจารณาว่าอาหารเหล่านี้เป็นของน่าเกลียดเป็นของปฏิกูลกายของเราเนี่ยเป็นของน่าเกลียดเป็นของปฏิกูลอาหารเหล่านี้คั้นมาถูกต้องคือเรากินเข้าไปลงไปในกายแล้วก็กลายเป็นของน่าเกลียดเป็นของปฏิกูลไปด้วยกันเวลาอาจารย์จะใช้สอยที่นอนหมอนมุ้งเสนาสนะอาจารย์ก็พิจารณาตามที่พระศาสดาทรงตรัสนะคะให้พิจารณาที่หลับที่นอนหรือที่พักของเราเวลาอาจารย์จับผ้าห่มจับหมอนหรือเข้าสู่ที่นอนหรือเข้าสู่บ้านอาคารอาจารย์ก็จะพิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเกลียดเมื่อบริโภคเสนาสนะนี้เสนาสนะนี้ก็กลายเป็นของน่าเกลียดไปด้วยกันพออาจารย์มนสิการอย่างนี้ปุ๊บอาจารย์ก็พิจารณาว่ามันน่าเกลียดยังไงปลอกหมอนถ้านอนพับนานๆไม่ซักมันก็เหม็นผ้าห่มมาถูกกายของเรานี้นานๆไม่ซักก็เหม็นบ้านเหล่านี้ที่เราอยู่ถ้าไม่ปัดกวาดร่างกายนี้อาศัยอยู่ที่นี่ก็ทำให้เกิดความเลอะเทอะสกปรกตลอดเนี่ยพอเราพิจารณาอย่างนี้นะคะจิตของเราก็จะน้อมลงนี่แหละค่ะเราถึงได้คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกถ้อยคำท่านต้องน้อมเข้ามาปฏิบัติจริงๆแล้วคือธาตุทั้งสี่เราเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนแต่ท่านมองดูสิคะคนรอบข้างของท่านในขณะนี้ทุกคนคือความจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสหรือไม่ว่านั่นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงพระองค์ตรัสของจริงที่มีอยู่แต่พวกเราเนี่ยมีความวิปลาสเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในธาตุทั้งสี่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราจึงมีความเห็นผิดว่าเป็นเราด้วยเหตุนี้ถ้าท่านตรึกธรรมของพระศาสดาไม่ยอมน้อมเข้ามาปฏิบัติความรู้ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นความรู้ที่มีอัตตาตัวตนอยู่ท่านจึงสามารถเข้าถึงความเป็นผู้วิปลาสได้แต่ถ้าท่านน้อมคำสอนของพระองค์มาทำมาปฏิบัตินะคะท่านก็จะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้อยคำของพระองค์ลึกซึ้งและเป็นถ้อยคำที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วจึงตรัสออกมานะคะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เจริญอิทธิบาท4ได้ถูกต้องนะคะหวังผลได้2อย่างค่ะคือการเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันแต่ถ้าหากว่ายังมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสภาพธรรมว่าเป็นของเราอยู่นะคะก็จะเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้เกิดที่โลกมนุษย์แล้วนะคะจะเกิดเป็นพระอนาคามีในชั้นพรหมสุทธาวาสนี่แหละค่ะอาจารย์นำอิทธิบาท4มาบรรจุไว้ให้ท่านได้เรียนเพื่อให้ท่านได้เทียบแล้วไม่ต้องสงสัยว่าการปฏิบัติของท่านผิดหรือถูกถ้าท่านพอใจในกุศลได้การปฏิบัตินั้นถูกต้องแน่นอนถ้าท่านขยันทำกุศลได้การปฏิบัติของท่านก็ถูกแน่นอนถ้าท่านเอาใจใส่ธรรมอันเป็นกุศลได้การปฏิบัตินั้นก็ถูกถ้าท่านไตร่ตรองธรรมที่กำลังปรากฏเป็นปัจจุบันอารมณ์นั้นได้
ท่านก็จะสามารถเห็นความจริงในขณะนั้นว่าไม่ใช่เรานั่นคือวิมังสากำลังปรากฏเอาล่ะค่ะเรามาอ่านอีกหัวข้อนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4เหล่านี้อิทธิบาท4เป็นชนัยภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิทธิบาท4เหล่านี้แลอาจารย์อ่านวิมังสาเป็นวิริยะนักเรียนที่นี่เงียบกริบนะคะอาจารย์อ่านผิดนักเรียนก็เลยเงียบกันเลยคือนี่อาจารย์อ่านผิดเพราะเมื่อกี้จิตของอาจารย์แวบนะจิตของอาจารย์แวบที่แวบเนี่ยไม่ได้แวบอะไรหรอกค่ะอาจารย์เพียงแค่แวบว่าสภาวะเหล่านี้เนี่ยเป็นสภาวะของนามธรรมที่กำหนดนะคะที่กำหนดได้และเป็นปัจจุบันอารมณ์ทีเนี้ยถ้าเราสามารถกำหนดสภาวะธรรมนี้เป็นและเป็นปัจจุบันอารมณ์ทั้งหมดก็จะไม่มีคนปฏิบัติธรรมเพราะสภาพความจริงคือสภาพธรรมที่กำลังทำงานใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะแวบว่าสภาพธรรมจริงๆคือสภาพธรรมที่กำลังทำงานอยู่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนคือสภาพสันทัศน์เจตสิกกำลังทำงานไม่ใช่เราสภาพวิริยะเจตสิกกำลังทำงานไม่ใช่เราสภาพจิตนะคะกำลังทำงานไม่ใช่เราเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ในโลกเนี้ยท่านเข้าใจผิดนะคะว่ารูปเนี่ยเป็นตัวกระทำแต่จริงๆรูปเนี่ยกระทำอะไรไม่ได้นะคะเหมือนกับซากศพที่นอนนิ่งที่ทำอะไรได้นั้นเกิดจากอำนาจของจิตนะคะจิตมีนามธรรมต่างๆปรากฏหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดก็เลยทำให้มาสั่งกายทำนู่นทำนี่ได้นะคะยันถ้าท่านเห็นสภาพของจิตจริงๆท่านก็จะรู้ว่าไม่ใช่รูปไม่ใช่เราในการทำงานเลยเป็นสภาพของจิตของนามแล้วไม่ใช่เราถ้าท่านเอาใจใส่ใคร่ควรทำนะเวลานั้นเป็นวิมังสาหรือมนสิการเจตสิกหรือวิตกวิจารเจตสิกนะคะท่านก็จะรู้ว่าสภาพธรรมเหล่านั้นมันทำหน้าที่ของมันเองไม่ใช่เราถ้าท่านสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ได้ท่านก็จะเห็นสภาพธรรมทุกอย่างนะคะเรียกว่าเจโตวิมุตติจะปรากฏขึ้นมาเมื่อท่านเห็นสภาพธรรมทุกอย่างเหล่านั้นท่านก็จะสิ้นคำถามว่าใครเป็นผู้ปฏิบัตินะคะเพราะสภาพธรรมอาศัยกันและกันเกิดก็เลยทำให้เกิดภาวะของการเคลื่อนไหวของการคิดนึกของการทำของการพูดขึ้นมาแต่ถ้าเราตั้งสติรักษาจิตให้ดีๆเราจะเห็นกระบวนการนี้ทั้งหมดและจะรู้ว่าทุกอย่างนั้นไม่ใช่เรานะคะเปิดมาที่หน้า85อ่านพร้อมกันค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งอิทธิบาท4เหล่านี้แลภิกษุพึงหวังได้พลานิสงส์7ประการพลานิสงส์7ประการเป็นไฉนคือได้ชมอรหัตตผลในปัจจุบันก่อน1ถ้าไม่ได้ชมอรหัตตผลในปัจจุบันก่อนจะได้ชมเวลาใกล้ตาย1ถ้าในปัจจุบันไม่ได้ชมในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้ชมไซเพราะสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำ5สิ้นไปจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี1ผู้อุปหันจะปรินิพพายี1ผู้อสังขาระปรินิพพายี1ผู้สสังขาระปรินิพพายี1ผู้อุทังโสโตอากาศนิทะคามี1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะได้เจริญได้กระทำให้มากซึ่งอิทธิบาท4เหล่านี้แลภิกษุพึงหวังได้พลานิสงส์7ประการเหล่านี้
ไงคะถ้าท่านทำอิทธิบาทพอใจยินดีในการทำกุศลทุกๆวันนะคะมันมีสติทุกๆวันเห็นกายทุกๆวันนะคะที่ลูกศิษย์บอกอาจารย์ว่าเนี่ยมีสตินึกตรงนี้ตลอดเวลาเลยจะดีไหมดีสิคะทำไปเลยทำไปเรื่อยๆนะคะคั้นเมล็ดงาหยิบมรรควิธีถูกนะคะหวังก็ดีไม่หวังก็ดีผลนั้นก็จะต้องปรากฏและผลปรากฏเนี่ยค่ะหนึ่งถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้นะคะท่านก็จะได้เป็นพระอนาคามีในระหว่างที่มีชีวิตอยู่แต่ถ้าในระหว่างที่ท่านไม่มีชีวิตอยู่ก่อนจะตายนะคะก็มีสิทธิ์ได้พระอนาคามีตอนที่ลมกระหายใจกำลังจะหมดกำลังพะงามพะงามนั่นแหละค่ะอนาคามีปรากฏขึ้นมาได้ในเวลานั้นถ้าท่านตั้งสติอยู่ตลอดนะคะในกายนี่แหละแล้วเห็นกายอยู่อย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องร้องหานิพพานเลยแค่หยิบมรรควิธีนะคะมรรคให้ถูกเท่านั้นเองถ้าหากว่าในเวลาที่ท่านกำลังจะสิ้นใจท่านไม่ได้แต่ในเวลาที่ท่านสิ้นลมแต่ยังไม่ได้เกิดในภพใหม่นะเวลานั้นท่านก็มีสิทธิ์เป็นพระอนาคามีถ้าท่านสามารถทำให้สติเกิดอยู่ที่กายได้ตลอดเวลาหยิบมรรคใดมรรคหนึ่งขึ้นมานะคะมรรควิธีปฏิบัติมีมากมายอยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับสติสัมโพชฌงค์ก็ได้อยู่กับอิริยาบถบัพพะก็ได้อยู่กับสัมปชัญญะบัพพะหรือว่าอยู่กับอสุภะอยู่กับนวสีทิกาบัพพะมรรควิธีต่างๆที่เราเรียนรู้แล้วนะคะให้ท่านตั้งจิตไว้ให้มั่นว่าเราจะอยู่กับสภาพธรรมนี้ก่อนตายหรือจะอยู่กับสภาวะนี้ตลอดทั้งวันทำบ่อยๆทำให้เป็นนิสัยทำให้ชำนาญผลอานิสงส์ถ้าไม่เป็นพระอรหันต์ก็จะต้องเป็นพระอนาคามีในขณะมีชีวิตอยู่ถ้าไม่ได้เป็นพระอนาคามีในขณะที่มีชีวิตอยู่ยังมีช้อยเลือกอีกตั้ง5ช้อยเลยนะคะซึ่งระหว่างอ่ะถ้าสมมติว่าท่านได้นะคะในเวลาใกล้ตายนะคะท่านได้เป็นพระอนาคามีผู้ในระหว่างจะปรินิพพานคือในระหว่างที่ตายลงจากโลกมนุษย์เนี่ยค่ะในเวลานั้นท่านก็มีสิทธิ์บรรลุธรรมในระหว่างเรียกว่าอันตราปรินิพพายเหยนะคะนี่ก็ไปพรหมสุทธาวาสชั้นที่1แล้วหรือว่านะคะหรือว่าท่านเป็นผู้อุปหันจากก็คือขณะที่ตายไปใช่ไหมคะแล้วกำลังจะเกิดแต่ยังไม่ทันได้เกิดในภพใหม่ณเวลานั้นก็มีสิทธิ์ได้เป็นพระอนาคามีเหมือนเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยค่ะจังหวะลมหายใจเข้าดับจังหวะลมหายใจออกปรากฏซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยถ้าท่านทันอารมณ์ท่านจะเห็นแม้กระทั่งจิตด้วยเหมือนกันนะคะในเวลาที่สิ้นลมยังไม่ทันได้เกิดนะคะขณะที่สิ้นในระหว่างนั้นเป็นอนาคามีได้หรือกำลังจะลงสู่ภพใหม่อุปาหันจักก็สามารถเป็นพระอนาคามีได้นะคะหรือว่าในเวลานั้นลงนะคะกำลังจะแตะนะคะกระแตะภพเลยกำลังจะแตะลงสู่ขาเกิดนะคะก็เป็นพระอนาคามีก่อนงั้นเป็นสามารถเป็นพระอนาคามีในอสังขาริกสสังขาริกอุทังโสโตนะคะเกิดขึ้นปุ๊บแตะแล้วเกิดขึ้นปุ๊บก็เป็นพระอนาคามีได้ขอแค่ท่านไม่ขาดสตินะคะให้มีสติอยู่ในกายท่านจะเข้าใจท่านเกาะสติไว้ทำไมต้องเกาะสติไว้เพราะอะไรรู้ไหมคะสติณตรงนั้นเนี่ยเขาจะทำงานเกิดดับ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 แล้วทีนี้จังหวะที่สติทำงานเกิดดับเกิดดับสิ่งที่จะค้างอยู่ในจิตก็คือสมาธิสมาธิจะมีพลังมากก็จะดูดสภาวะให้จิตนั้นคงที่และตั้งมั่นแต่ณเวลานั้นจะเห็นสิ่งที่เราเคยยึดว่าเป็นเรานั้นสลายไปก็คือรูปจะเห็นว่าสิ่งที่เราเคยยึดว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นดับไปสลายไปซึ่งในเวลานั้นแหละค่ะจังหวะนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นพระอริยะเพราะเห็นขันธ์5เหล่านั้นปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะนี่ก็คืออานิสงส์ของการเจริญอิทธิบาททั้ง4อย่างต่อเนื่องนะคะมาต่อนะคะอานันทสูตรที่1อ่านถึงหน้า86เลยนะคะว่าด้วยปฏิปทาที่จะถึงอิทธิบาทสาวัตถีนิทานครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นชไหนอิทธิบาทเป็นชไหนอิทธิบาทภาวนาเป็นชไหนปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นชไหนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้นี้เรียกว่าอิทธิก็อิทธิบาทเป็นไฉนปฏิปทาอันใดย่อมเป็นไปเพื่อได้ฤทธิ์เพื่อได้เฉพาะซึ่งฤทธิ์นี้เรียกว่าอิทธิบาทก็อิทธิบาทภาวนาเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารนี้เรียกว่าอิทธิบาทภาวนาปฏิปทาที่จะถึงอิทธิบาทภาวนาเป็นไฉนอริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี้แหละคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้เรียกว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนานะคะแสดงว่าพระองค์แยกคำว่าอิทธิกับคำว่าอิทธิบาทกับคำว่าอิทธิบาทภาวนาเป็น3ส่วนใช่ไหมคะส่วนที่เป็นอิทธิคือส่วนที่ทำให้เกิดฤทธิ์ใช่ไหมคะทำให้เกิดฤทธิ์แยกคนเดียวเป็นหลายคนได้แล้วก็ห่อเหินเดินอากาศได้อย่างนี้เรียกว่าอิทธินะคะแสดงฤทธิ์ได้ส่วนในหัวข้อ1 2 2 3ตรงนี้เป็นอิทธิบาทนะคะอิทธิบาทนี่ก็คือฐานก็คือมรรคนะคะมรรคปฏิปทาอันใดย่อมเป็นไปเพื่อได้ฤทธิ์นะคะมรรคนั้นเรียกว่าอิทธิบาทอย่างเช่นสมถะ40นะคะเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งธาตุลมธาตุไฟนะคะทำอาการเพ่งเหล่านั้นวิธีการเหล่านั้นเนี่ยเรียกว่ามรรคเรียกว่าหนทางแต่เป็นหนทางเพื่อการได้ฤทธิ์จึงเรียกว่าอิทธิบาทแต่อิทธิบาทที่ได้ฤทธิ์เนี่ยยังเป็นภาวะที่ตกอยู่ในโลกียะอยู่ในภพนะคะที่เป็นอิทธิภาวนาเท่านั้นนะคะถึงจะไม่ตกอยู่ในโลกียะอิทธิภาวนาเป็นยังไงอิทธิภาวนาตรงนี้สังเกตไหมคะพระองค์จะใช้คำครบเลยก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิและประธานสังขารย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและประธานสังขารซึ่งวิธีการทำนะคะก็จะอยู่ในฐานอานาปานสติฐานอสุภะฐานสัมปชัญญะบัพพะหรือฐานโพชฌงค์7ทั้งหมดนะคะซึ่งฐานเหล่านั้นมรรควิธีเหล่านั้นเนี่ยพอทำแล้วนะคะจะต้องใช้อิทธิบาททั้ง4เหล่านี้เป็นผู้ช่วยในการทำสำเร็จในการให้ทำสำเร็จและในเวลานั้นเนี่ยค่ะเวลาที่ทำให้สำเร็จนะเวลานั้นเนี่ยก็จะสามารถอิทธิบาท4เนี่ยค่ะ
ก็จะสามารถทำให้อริยมรรคมีองค์8เนี่ยเกิดขึ้นในจิตอย่างเช่นเรามนสิการลงไปว่านี่คือกายทั้งปวงในหัวข้อของอนาปานสตินะคะในหมวดที่3ฐานที่3ว่านี่คือกายทั้งปวงหายใจเข้าขณะที่มนสิการว่านี่คือกายทั้งปวงหายใจเข้าจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมีสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดขึ้นในขณะที่ทำฉะนั้นในขณะที่ทำตลอดเวลามนสิการลงไปเนี่ยค่ะณเวลานั้นถ้าหยุดมนสิการสัมมากัมมันตะก็จะหยุดทันทีและเวลาที่มนสิการลงไปทุกครั้งก็จะเห็นกายจริงๆซึ่งเวลานั้นไม่ได้ไปเห็นผิดนะคะเพราะว่าถ้าสติไปคิดถึงที่อื่นก็จะเห็นผิดแต่ถ้าสติเนี่ยนึกลงมาที่กายนึกถึงกายคิดถึงกายนะคะณเวลานั้นเห็นกายจริงๆก็ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเห็นถูกและในเวลานั้นนะคะมนสิการลงไปว่านี่คือกายทั้งปวงลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นสัมมาสังกัปปะได้เพราะว่าเป็นการดำริถูกไม่ได้ดำริเพื่อการเบียดเบียนไม่ได้ดำริเพื่อสร้างทุกข์ให้แก่ใครนะคะดำริออกจากกามดำริออกจากการพยาบาทดำริออกจากการเบียดเบียนคำมนสิการนั้นจึงกลายเป็นสัมมาสังกัปปะได้และขณะที่มนสิการมีวิตกวิจารณ์ลงไปเป็นวจีเป็นคำพูดที่เกิดทางจิตณเวลานั้นจึงนับเป็นสัมมาวาจาได้เพราะสัมมาวาจาคือการพูดจาชอบพูดแล้วไม่เกิดบาปพูดแล้วไม่เกิดทุกข์พูดแล้วไม่เกิดโทษแต่เป็นการพูดแล้วทำให้กิเลสหมดไปเพราะว่าพอกระทำสัมมาวาจาลงไปได้ญาณก็เกิดขึ้นเกิดความรู้เกิดวิชาเกิดความเข้าใจในมรรควิธีนั้นๆ นะคะในขั้นตอนนั้นๆฉะนั้นทุกครั้งที่กระทำมนสิการลงไปณเวลานั้นชื่อว่ากระทำการงานชอบเป็นสัมมากัมมันตะไม่ได้เป็นการทำการงานเพื่อสร้างวัฏสงสารหรือสร้างภพแต่เป็นทำการงานที่อยู่ในมรรควิธีในคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสระบุไว้ซึ่งในขณะที่มนสิการว่านี่คือกายทั้งปวงแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกเป็นการเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดผ่องใสขึ้นมาในจิตความผ่องใสขึ้นมาในจิตตรงนั้นทำให้จิตสะอาดทำให้จิตไม่เศร้าหมองในเวลานั้นที่ว่าสัมมาอาชีวะเกิดมีชีวิตชอบนะคะไม่มีชีวิตผิดถ้ามีจิตเศร้าหมองมีชีวิตไม่ถูกนะคะและในเวลานั้นนะคะเมื่อมนสิการครั้งหนึ่งคำพูดนั้นก็จบลงแล้วมนสิการขึ้นมาใหม่คำพูดก็เกิดขึ้นใหม่การทำความเพียรก็เกิดขึ้นใหม่การมีสติรู้ลมเข้าลมออกก็เกิดขึ้นใหม่ในเวลานั้นจึงชื่อว่าสัมมาวายามะมีการเริ่มต้นความเพียรใหม่ทุกครั้งไม่ได้นึกแช่ลงไปหรือไม่ได้พูดครั้งเดียวจบแต่เกิดการกระทำซ้ำๆและทุกครั้งที่เกิดการกระทำซ้ำๆก็มีการระลึกได้ที่ลมหายใจซ้ำๆและมีการระลึกได้เห็นกายอยู่ซ้ำๆสัมมาสติก็เกิดในขณะที่สัมมาสติเกิดนะคะจิตไม่วอกแวกส่งออกเลยมีอารมณ์อันเดียวคือกายทั้งปวงที่นั่งอยู่มีอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจที่กำลังปรากฏอยู่ณเวลานั้นสัมมาสมาธิเกิดเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาก็คือปฏิปทาที่เราทำแล้วนะคะเดินมรรคใช้มรรคนั้นแล้วอริยมรรคมีองค์8เนี่ยสามารถเกิดขึ้นและประกอบในจิตได้ลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าปฏิปทาที่จะให้ถึงอิทธิบาทภาวนาแล้วค่ะในวันนี้นะคะอาจารย์ก็บรรยายเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าอาจารย์ใช้เวลาล่วงเลยมากินเวลาของผู้ทำความเพียรที่สำนักเวลาบรรยายก็เลยต้องลดลงถ้าเกิดว่าผู้ที่สำนักเนี่ยเขาต้องทำตามตารางเป๊ะๆแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติอยู่ตลอดนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยจะละกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลงไปเนี่ยก็ถือว่ามีความเพียรอันย่อหย่อนก็ถือว่ามีจิตปล่อยปละละเลยไม่มีฉันทะไม่มีวิริยะไม่มีจิตตะเอาใจใส่
ไม่มีวิมังสาการใคร่ควรและทำการงานอย่างถูกต้องด้วยเหตุนี้ค่ะก็เลยทำให้เวลาบรรยายของอาจารย์ลดลงเพราะว่าอาจารย์นะคะล่วงเลยเวลาสอบอารมณ์ของผู้ปฏิบัตินานไปหน่อยก็ขออภัยนะคะนักเรียนปีหนึ่งนะคะขอให้นักเรียนเนี่ยค่ะทำการบ้านส่งอาจารย์เมื่อวานก็ให้อาจารย์ตรวจการบ้านไปจนถึงตีสองนะคะตรวจย้อนหลังไปจนถึงเดือนมกราเดือนมิถุนาเลยนะคะก็ให้นักเรียนทำการบ้านในหัวข้อของพระอรหันตสงฆ์นะคะผลของการปฏิบัติในเฉพาะในหัวข้อ1220นะคะ1220แล้วก็ทำอนันทสูตรนะคะ1221ไปจนกระทั่งจบที่1225นะคะที่ให้ทำการบ้านในหัวข้อนี้เพราะว่านักเรียนจะได้รู้ว่าอิทธิคืออะไรอิทธิบาทคืออะไรและอิทธิบาทภาวนาคืออะไรนะคะถ้านักเรียนมีความรู้อย่างนี้แล้วก็จะรักษาพระศาสนาส่งไว้ซึ่งศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ได้นะคะต้องอนุโมทนากับคุณครูทายาทแห่งธรรมพี่บังเอิญกับน้องอบอุ่นนะคะทั้งสองเนี่ยเป็นแม่ลูกกันแต่น่ารักมากนะคะครอบครัวนี้น่ารักลูกชายก็บวชเป็นพระภิกษุลูกสาวก็เรียนธรรมะคุณแม่ก็เรียนธรรมะนะคะเป็นอะไรที่ดีน่ายกย่องสรรเสริญขยันส่งการบ้านในนักเรียนปีหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี ส่วนใครได้ยังไม่ส่งนะคะไม่เป็นไรว่างเมื่อไหร่อย่าลืมนึกถึงอาจารย์แล้วส่งการบ้านกันนะคะจะเป็นอุปการะแก่นักเรียนมากๆเลยช่วยกันรักษาศาสนาช่วยกันรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพุทธพจน์นะคะเอาล่ะค่ะในวันนี้อาจารย์ก็ลาทุกคนทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นช่วง6โมงเย็นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอาจารย์ตั้งใจว่าจะให้เวลานั่งสมาธิกับผู้ปฏิบัติที่นี่เพราะว่าช่วงเช้าตั้งแต่9โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะก็4ชั่วโมงนะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นไปเพื่อการทำความเพียรนั่งสมาธิทั้งสิ้นเพื่อที่จะให้อินทรีย์ของคนที่อยู่ในสำนักนี้แก่กล้าขึ้นก็เลยขอย้ายช่วงเวลาบรรยายมาอยู่ในช่วง1ทุ่มนะคะ1ทุ่มแทนเพราะว่าถ้าอาจารย์ไปบรรยายช่วงนั้นเนี่ยแทนที่อินทรีย์เขาจะเพิ่มขึ้นมันถูกตัดแล้วมันจะทำให้เนิ่นช้านะคะอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนช่วงบรรยายส่วนนักเรียนฝึกสอนของที่นี่ก็ไม่เป็นไรฝึกสอนวันเว้นวันก็ได้ไม่หนักหนาสาหัสนะคะสิ่งที่ต้องรีบทำคือทำจิตให้ตั้งมั่นและข้ามจากวัฏสงสารให้ได้อาจารย์ลาทุกคนทุกท่านไปก่อนนะคะขอบุญกุศลที่อาจารย์ทำนี้นะคะจงสำเร็จแก่ลูกศิษย์ของอาจารย์ที่อยู่สุโขทัยพี่กบนะคะคุณปราณีผวางให้สุขภาพแข็งแรงให้หายป่วยหายไข้นะคะให้ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยอำนาจกุศลที่อาจารย์ทำและทุกคนได้ทำนะคะวันนี้ลาทุกคนทุกท่านไปก่อนและขอให้ทุกคนทุกท่านได้มีความสุขได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบในชาติปัจจุบันนี้นะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ